มันมีอะไรปนก็อาหารปลานั่นแหละค่ะพอที่เรียกว่ามันอินทรีย์ไหมมันอินทรีย์ไหมมันได้รับรองหรือเปล่าเราไปดูแค่นั้นแหละมันลงไม่ได้ผักตรงนี้คล้ายให้เพื่อนบ้านต้นกินเราก็ได้สมอันนี้ปลามีจักโตค่ะนี่ได้นี่ปลาเป็นลูกไม้พันหนึ่งพันหนึ่งหรอกกะพื้นที่เท่าไหร่น้อนี่ประมาณเท่าไหร่เพียงคือแต่นี้มันจะติดเรื่องอาหารป่าแปดประมาณ8ถึง100ตารางเมตรนี่ไม่ถึงก็ถ้าเขาหายอาหารป่าอยู่นั่นนี่จริงๆทำเป็นป่ากินกินพืชเนาะแถบสิบว่าต้องหายแล้วก็เอาแนะแดงหรือเอายังมาปล่อยเนาะว่าปะมันน่าจะเน้นไปบอญญาไงบอท่านดอกมันต้องเลี้ยงมาซัพพอร์ตอ่ะนะถ้าแกทำเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงปลาดุกอยู่ด้วยกันกับนี้แล้วก็เก็บอันนี้ขายแล้วขายปลาดุกได้อีกโอ้เป็นระบบที่น่าสนใจนะพี่จอนเนาะการใช้แบบเนี้ยเนี่ยใช้พื้นที่อันนี้เรียกว่าประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่เลยนะนี่คือว่าแบบว่ามีประสิทธิภาพขอเบียร์เนี่ยว่าสันมันผักตบเหรอมีผักตบด้วยอันนั้นเอารับประทานได้ใช่ไหมดอกมันนะเออใช่แต่กระถางตั้งโชว์โชว์ได้เอาเป็นท่านผอ.นี่ก็จะสวนเจริญแนวสวยสวยนะนี่เออสวยมากเลยจานจอนอันนี้ลองชิมดูสิจานจอนชิมดูสิเออแต่นี่มันสวยดีเนาะเออขอชาเฮ้ยทำไมมันต้นสูงขนาดนี้เราไม่เคยเห็นเลยต้นสูงแบบนี้มันเป็นน้ำพันธุ์บอกฮะที่พันธุ์นี้น่ะมันไม่สูงจังเลยมันได้ทานอาหารหลายหรือว่ามันเป็นพันธุ์ของมันคะนี่พันอันนี้ไม่ใช่ตกปลาพันนั้นพันอะไรคะนี่เป็นพันอะไรคะนี่พันนี้มันเป็นพันขึ้นดินมันไม่พันลอยแต่ใบสวยนะก็ใบสวยมันดำลงไปในดินเลยฮะมันไม่มีหามันมีหาว่าพืชเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้กระจายพันโดยการในน้ำนี่แต่มันยอดก็ไปกินได้ใช่ไหมใช่เออน่าสนใจนะเราชอบเราไปขอที่เราชอบแปลงเราชอบตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องแปลงนี้นะปลาดุกอาจจะไปหาที่เลี้ยงใหม่เนาะไม่งั้นก็หาปลากินพืชมาแล้วก็เราพวกเราไม่ชอบไปพืชปล่อยนิดเดียวให้ปล่อยตัวปล่อยนิดเดียวนะคืออาจจะเป็นปลาดุกเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องอาหารอาจจะเป็นกบหรืออะไรดีไหมไม่งั้นอาหารเราก็ทำเองได้เออทำเองใช่ใช่อาหารทำเองยางไปข้างหน้าได้ค่ะอาหารทำเองมันก็เป็นพวกนี้ไงพวกกากถั่วพวกอะไรงั้นน่ะถ้ากลับมาขอนแก่นวันหลังมาแล้วมาเอาต้นนี้ไปให้ผมด้วยนะโอ้ยประธานเนาะประธานก็กล้าบอกเนาะไม่ผมที่เราไปวันนี้มันแฉะอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะจอนๆเราชิมได้ถั่วฝักยาวอันนี้คือน่าจะเป็นผักของแกนี่อันนี้ไปเก็บลองชิมจากต้นสดๆเดี๋ยวจะชิมจากต้น